ส่วนพี่สาวของอดีตพระเอกดังอโนชาวยอดบุตรที่นอนป่วยเป็นเจ้าชายนิทรามานานถึง32ปีก็เผยว่ายังเฝ้าดูแลน้องชายคนเล็กอย่างสุดกำลังตามคำสั่งเสียของคุณแม่อัมไพที่เสียชีวิตไปเมื่อ3ปีก่อนที่บอกว่าอย่าทิ้งน้องและให้ดูแลเหมือนที่แม่เฝ้าดูแลมาตลอดโดยอโนชาวอาการยังทรงตัวรับประทานได้เพียงอาหารผงทางสายยางแต่ก็มีอาการตอบสนองในบางครั้งทำให้พี่สาวและญาติๆยังหวังปาฏิหาริย์ที่น้องชายจะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งค่ะก็จะบอกเขาไปบ่อยว่า เปี๊ยกป่วยมานานแล้วนะแล้วก็พี่ก็แก่แล้วนะไม่รู้ว่าจะอยู่ดูเธอได้อีกนานแค่ไหนเราหวังมา31ปี8เดือนแล้วค่ะแต่เราก็จะดูแลเขาต่อไปอะค่ะส่วนค่าใช้จ่ายในการดูแลอโนชาวพี่สาวก็ยอมรับว่าสูงถึงหลักหมื่นบาทต่อเดือนแต่ก็โชคดีที่ได้รับเงินบริจาคจากมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโสที่มอบให้เป็นประจำทุกปีค่ะ